ข่าวดีน่าเลียน่าเลียเฮ้ยเฮ้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วอันนี้ต้องช้อนให้อุ้ยโคตรเท่เลยปลาโคตรเท่โอ้โหอะไรกันด้วยอุ้ยสวยมากเลยนะเนี่ยกูได้แต่ละอย่างเอ้พี่เป็นคนใจบุญเหมือนกันนะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยที่อยากจะได้ก็ไม่ได้เนี่ยความหวังอ่ะคนเดียวเลยถ้าพี่ทิดได้กลับบ้านขอให้เธอโชคดีขอให้เธอสมหวังว้ายดิบว้ายดิบนี่พี่นี่ว้ายดิบนี่บอยไม่ได้จ้ะจ้ะได้บอกว่ามึงอ่านสิไม่ได้กุ้งอย่ากลับนะทำไม่ได้ตกน้ำป่ะทำไม่ได้โดดน้ำป่ะรอบเนี้ยหนักไหมหนักไปค่อยดึงค่อยดึงขึ้นมามั่นใจพี่อย่าเอาพี่เอาพี่ยกคันเบ็ดหน่อยเฮ้ยอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไอ้ล้ออยู่ไอ้ปลาคุณลองส่งให้กูดิส่งอะไรส่งอะไรมาก็ได้ในกากูมันไม่เชื่อมต่อทำไมตะกี้มันเชื่อมต่ออยู่กูไปปัดอะไรไม่รู้ทิ้งได้แล้วมาแล้วนะจะไปปัดทิ้งอยู่แล้วไม่ปัดไม่ปัดโลเทคโนโลยีเนาะทุกวันนี้ไม่ได้หรอกต้องเทคโนโลยีเพราะวันนี้เรามาสายตรงนี้ก็เลยจะถ่ายเองการมาสายจะบอกให้ว่ามันเลวร้ายกับชีวิตมากคิรินมาสายนิดเดียวหน้าโรงเรียนแบบอีเมลมาถึงผู้ปกครองเลยมันจะเป็นอะไรที่เขียนว่าเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่ามันจะมีผลกระทบต่อชีวิตในการทำงานแล้วก็ในอนาคตด้วยอีเมลมันเขียนว่าเลยอ้วนเมื่อไหร่จะมารับ วันนี้เราจะมาตบกุ้งนะครับอยู่บางกุ้งวัดบางกุ้งวัดบางกุ้งวันนี้เราอยู่กับพี่อะไรนะเจ๊ถามพอดีฮะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับต้องมาฝากกันนะอันนี้เป็นคลองอะไรพี่แม่น้ำแม่กองครับวันนี้เราขอต้อนรับไตกอล์ฟครับแม่น้ำแม่กองแล้วก็ไตดาวครับสวัสดีครับนี่ไตดาวเรามีอาถรรพ์อยู่แล้วเราฮะเรามีอาถรรพ์เลือกตกปลาไงแล้วพอปกติเราไปตกปลาเราไม่เคยได้ปลาเราไปตกอะไรก็ไม่เคยได้นะวันนี้ผมเตรียมอุปกรณ์มาเรียบร้อยเพราะว่าได้ข่าวมาว่ายังไงกุ้งกินกุ้งกินที่นี่ก็เป็นไงถ้ากุ้งกินเราก็ยักไปใส่อื่นวันนี้ดูฝนฟ้าอากาศแล้วเป็นยังไงพี่ไอฝนไม่เกี่ยวครับสีน้ำแน่นอนหรอก็น้ำนี่มันใสอาจจะลำบากหน่อยต้องวัดดวงถ้าโดนส่วนใหญ่ก็เป็นของใหญ่เลยน้ำใสน้ำใสกุ้งไม่ค่อยขยับตัวครับกุ้งจะหลบมันจะหลบปลาเดี๋ยวเราจะลงเรือกันนะครับตกยากไหมพี่ไม่ยากลองดูก็ลงมันตกปลาไหมก็คล้ายๆแค่เราแค่ยกไม่ให้วัดใช่แล้วถ้าเบ็ดเกี่ยวใครลงครับเดี๋ยวเขย่าครับเป็นหอกมันติดหินเขย่าตะปวดสะบัดกันลุกกี่โลวันนี้ขั้นต่ำนะ5โลพูดแล้วจะหาว่าพี่ทิศนะชอบโม้ชอบโม้อ่ะไม่ต่ำกว่า5โลแน่นอนการันตีไม่ต่ำกว่า5วันนี้5โลวิ่งเรือ5โลวิ่งเรือวิ่งเรือระยะทางปะลงเลยนะไม่ห้ามกูเลยเหรอจะถีบส่งด้วยจะถีบส่งด้วยพร้อมครับลงครับพร้อมครับเจ๊ลงลำไหนเจ๊ต้องไปอันเล็กธนูน่ะโอ้ใช้คำว่าเล็กเจ๊ใช้คำว่าเล็กไม่เล็กนะครับเล็กสำหรับเขาเล็กสำหรับเขาลงไปแล้วครับเรือเล็กสำหรับเขาแน่นเรือเชียวขันตูดแล้วลงอ่ะทำไมอ่ะทำไมช้างเวลาเขาให้หันตูดช้างเลยขึ้นเรือตูดขึ้นเรือขึ้นรถเขาให้หันตูดขึ้นอย่างเงี้ยไม่ช่วยอะไรเลยกำลังมองดูว่ากูจะทำอะไรได้ฝั่งนี้ใช่ไหมเออฝั่งขวานี่ครับตัดน้ำเราไม่ตกตัวน้ำนะไอ้นั่นตัวอะไรวะพี่ทีมึงไปทักอย่าไปทักมันอย่าไปทักมันไอ้น้อยขนาดมองไกลๆยังเห็นเลยนี่ถ้าอยู่ทางภาคอีสานกูคิดว่าจะแค่กูท้องตายแล้วน่ะแต่ตัวนู้นดิตัวเบลเลอร์เลยเนาะน่ะนู่นน่ะว่าเข้าฝั่งอยู่น่ะตัวนั่นน่ะเสื้อดำๆอ่ะถือกล้องอยู่อ่ะมาเตรียมตกดีกว่าพี่ทิศมาเอาดิมีอะไรบ้างครับตับครับอันนี้เอาแล้วแข็งเลยมีอันนี้คือตับหมูครับอ๋อตับหมูตัวจูไหมจูไม่ได้จูไม่ได้ตัวจูไหมมันต้องเป็นใส่มะนาวตับหมูเจ
ี่ยวให้ดูก่อนนะเขาเกี่ยวก่อนใช้ตับพิทิศไหมตับกูแข็งตับกูแข็งเกี่ยวไม่เข้าเลยไม่เข้าอ่ะนี่ไงเขาแบ่งมาให้แล้วมีข้าวคั่วกับพริกไหมครับโอ้นะมาเริ่มนี่ตับหมูแล้วฮะแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ใส่ข้าวคั่วแล้วก็คนๆไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบผมก็อันเนี้ยใส่มะนาวมาดูอะไรที่มีสาระดีกว่าเนี่ยฮะเวลาเกี่ยวก็คือตับมันจะยาวเงี้ยยาวครับก็เอาเบ็ดเกี่ยวเข้าไปอ๋อทางยาวเลยอ๋อเกี่ยวทางยาวเหมือนไส้เดือนเลยใช่ครับเกี่ยวเหมือนไส้เดือนแต่ทีนี้เวลาเกี่ยวเนี่ยเราจะไม่โผล่ตัวเบ็ดนะฮะครับเราจะทิ้งปลายนิ่มๆไว้หน่อยนึงเพราะเวลากินเนี่ยมันจะเลือกกินด้านนิ่มก่อนถ้าเบ็ดโผล่งี้มันจะกินระแวงฮะคือหั่นเราก็ต้องหั่นเป็นยาวๆมากินระแวงไปไงกินระแวงกินระแวงกินแบบกินแบบโรคลักโรลานเหมือนปอบกินอย่างเงี้ยโอ้กูนี่ก็พันปอบอยู่นะเกี่ยวทางยาวเกี่ยวทางยาวก็จริงนะแต่มันลื่นเหยื่อนี่ใส่ยากป่ะใช่มันลื่นตับมันลื่นไงมึงต้องจับไปให้เป็นเฮ้ยเอาไปชิดได้แล้วดิได้แล้วพี่เขาโยนไปไกลไหมไม่ไกลครับโยนไปแถวโคนเสาด้วยนะครับปลาคือเหมือนมันจะต่อปลาเนี่ยมันไม่มีฟันมันกัดแล้วก็สะบัดหัวเพื่อให้เหยื่อขาดแต่กุ้งเนี่ยมันมีฟันมันจะเป็นขบไปอย่างเงี้ยข้าวดีน่าเลียน่าเลียได้จริงๆง่วงๆไปไงติดปะเนี่ยพี่ต้องดำนะเอาอีกรอบฮึบเหมือนตอนลงไปเลยเหมือนตอนลงเลยตกกุ้งได้ตับเขย่าหน่อยพี่กูว่าที่กูไม่เนี่ยเพราะว่าเบ็ดไม่ดีโทษเบ็ดไม่ใช่ไอเบ็ดกูไม่ได้ลงลึกมั้งพี่หมุนไปไหนหน้าลอกเปิดอยู่อ่ะพี่ตกปลามากี่ครั้งแล้วเนี่ยกูกับพี่ยังงงกันหน้าปิดหน้าลอกเปิดหน้าลอกกูกับเบ็ดฝรั่งเนี่ยกูไม่เข้าใจจริงกูสอบตกตั้งแต่จับเบ็ดแล้วอ่ะไม่ต้องรีบถ่ายหรอกเพื่อนเวลาหาได้ทั้งวันเลยเอาหาก่อนหนึ่งหามาหนึ่งหาแล้วเบ็ดกรกรหนึ่งกรแต่งกรเนี่ยคนละกรเกี่ยวกับการมาตกกุ้งไปแต่งสักบ่ายๆได้ไหมตอนนี้มันยังไม่ราบรื่นพิธีกรเอ๋ยเวียเดชกุ้งเอ๋ยกุ้งน้อยตัวเจ้ายังด้อยศึกษาอัพเดทครับแรปเปอร์อัพเดทครับแรปเปอร์นะเดี๋ยวรอเบ็ดขึ้นแล้วไปหาหมายใหม่ปิดร่มก่อนก่อนไปตกบนต้นไม้ไหมจริงคุณได้เนี่ยถ้าเขาจอดเรือตรงนี้เดินตึ๊ด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 ขึ้นมาเลยไปดิสบายไปดิพี่แอบตรงนั้นเนี่ยผมนิดนึงก่อนได้ไหมผมจะขึ้นไปตบตรงเนี้ยได้ได้เออนั่นถือไว้ก่อน เดี๋ยวยืดได้ก็ได้อยากเอาไปเลยมากๆเออไปไปโคตรเท่อะพิษมึงต้องทำให้ได้ดิวะนี่ยาซีนี้ยังสวยอะพี่อย่าโยนไกลดิมันเข้าใต้ท้องเรือเดี๋ยวมันติดพี่ก็ต้องลงมางมอีกไม่เดี๋ยวพี่ก็ลงอยู่แล้วครับมันมีลิงจะแม่จริงเฮ้ยแจ็คกะโรดกูอยากขอวาดรูปเลยทันเลยโอ้โหตัวใหญ่นี่แหละเวลาหลุดก็บอกว่าตัวใหญ่สายงอหมดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่ไม่ได้ทำไมอย่างนั้นเลยวะมึงต้องติดอะไรสักอย่างอ่ะเพื่อนอ๋อติดอ้าวเป็นเรื่องนี่เป็นติดวะแล้วมันจะหลุดยังไงอ่ะพี่ส่งให้ผมเลยก็ได้ครับมึงอีกแล้วนะทำเบ็ดติดอ่ะคนยืนละยืนเยี่ยวละลุงทำไรอ่ะเรียกกุ้งเหรอน้ำมันจะได้ขุ่นเหรอลมมันพัดมาทางผมนะระวังนะฟองฟอดเลยน้ำขุ่นแล้วดึ๊บลองมาหาดูเลยพี่สามคิดว่าเรากับเขาใครจะได้ก่อนกันมึงคิดว่าใครความสามารถหรือว่าเราเพราะว่าไต่เราอ่ะ30 ปีแล้วนั่นน่ะพี่คนนู้นน่ะตกมา30 ปีแล้วอ่ะ
คนกดดันเลยคือถ้าไม่ได้พี่เขากรีดแล้วนะพี่เขาบอกกรีดออกมาอันนี้กุ้งครับกุ้ง 100% ครับกล้ามครับกล้ามครับกล้ามใหญ่ครับกล้ามใหญ่ครับกล้ามใหญ่เป็นไงครับของจริงค่ะไม่ไปตลาดค่ะของแท้วางมันนี่นะครับว้าย1แต้มไม่รู้ล่ำนุนยังไงสิ่งชายฝั่งอย่างเจ๊ทั้ง1แต้มโอ้ดิ้นใหญ่ไหมพี่ว้าวตัวใหญ่มากพิมพี่สอนจับดีพี่สอนจับแง้มจับแขนมันเฮ้ยอย่ามาจับแขนนะวะมันนี่มาปล่อยจับได้ตัวนี้ทีเดียวฮัลโหลเป็นไงมั่งอ่ะไม่ได้เจอเลยพี่จริงป่ะได้ปลาอะไรอ่ะได้ปลามา2ตัวปลาอะไรปรากฏจริงจังมากมือของกูคือตอนนี้รอน้ำอยู่แต่ว่าแบบมีหลุดไปแบบตัว2ตัวละตอนนี้ยังไม่มีกุ้งไงไม่มีกุ้งแข่งกันเปล่าอย่าไปแข่งกับเขาเขาได้ปลาแล้วค่ะจริงเหรอเออปลาตัวเท่าแขกแต่จริงกูได้จริงเหรอโกหกเบ็ดแค่นั้นนะเดี๋ยวส่งรีวิวแต่ต้องขยายหน่อยนะแขนพี่ทิศหรือเปล่าเออแค่นี้ก่อนมึงตัวอะไรเนี่ยตัวเราได้ปลาตัวอะไรไม่รู้อุ้ยพี่อุ้ยเอาสวิงอยู่ไหนสวิงอุ้ยไม่มันไม่ใช่กุ้งไม่ใช่ปลาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาหลุดไปเลยโอ้ยเบ็ดขาดปะเบ็ดขาดอะไรอะพี่น่าจะเป็นตะภาพน้ำเบ็ดหักเลยดูดิเออจริงเบ็ดหักเลยนะทางจะเป็นตะภาพน้ำสวัสดีครับ800คนไหนถึง14คน800คนคนดู800คนวันนี้เราอยู่ที่แม่น้ำแม่กรองนะครับนี่บรรยากาศสวยงามพระรามสามพระรามเก่านะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจที่ติดกองนะครับกดเสียงหน่อยแล้ว34คนมาแล้วถ้าคุณรีบมาคุณจะได้ไส้เดือน1ตัวตับ2ชิ้นนะครับวันนี้เรามาตบกุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตบกุ้งนะครับเราอยากมาถามเพื่อนๆทุกคนนะครับว่าตบกุ้งอยู่มองไหนมันยังสิได้ตอนนี้ได้แต่ปลานะครับเอ้าเราจะมาใครอยากได้กุ้งกี่กิโลกุ้งแม่น้ำเอ้มันได้ก่อนเถอะสั่งมาใครอยากได้กุ้งสั่งมาเดี๋ยวแวะไปซื้อตลาดไทยให้อยากเห็นพิธิตโดดน้ำครับพิธิตมาโดดเร็วเถอะมันยังเดี๋ยวถ้าไม่ได้ก่อนตอนนี้เราน่าจะได้โดดวะไม่ได้เจ้าได้บอกว่ามึงอ่านสิไม่ได้กุ้งอยากกลับนะไม่ได้กุ้งอยากกลับวะสันอัปเดตหน่อยตอนนี้เราจะได้บอกว่าอะไรโมงละไม่ได้กุ้งห้ามกลับกูไม่น่าเลยเขาบอกพี่นะเขาไม่ได้บอกผมไปส่ง3กุมารมาแล้วตีไปส่งมาแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ไม่ได้ไปครับวันนี้ส่งลูกเองได้สบายมากพี่รู้บอกไล่ออกเลยครับแปลหมายความว่าพี่ไล่เขาออกเอาเราจะย้ายจุดนะครับไปอีกจุดนึงวันนี้เพิ่งได้2จุดคิดว่าน่าจะได้โอ้สบายเนาะต้อยหมวกแดงแล้วถ้ามันได้ถ้ากุ้งมันติดแล้วพี่จะดูได้ไงนี่ไงก็ดูดิไปนี่ไปมันก็สั่นลืมตาใช่ป่ะดิมันก็สั่นนายกูทำลายสถิติแล้วได้กุ้งแล้วอะไรวะกุ้งอันนี้คือถือว่าแก่ครับหรือว่ายังไม่แก่นี่กุ้งเล็กครับอ๋อเอาเถอะชั่วโมงกุ้งได้แล้วพี่เต้นกูก็เอาชั่วโมงนี้ขอให้เป็นกุ้งอ๋อแสดงว่าเรามีเรามาถูกทางแล้วการเฮ้ยกูบอกแล้วว่ามีนี่เฮ้ยคุณเฮ้ยไอ้ตัวของกูมาแล้วตัวนี้2ไอ้ฟุ้นเก่งมากเพื่อนดูหน้าดูหน้ากูยังงงอยู่แล้วกูได้งงเขารู้สึกมันเป็นยังไงวะมันกระตุกเลยมันฟึบเลยมันกระตุกจริงเหรอมันฟึบเลยแล้วของกูก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหรือว่าตัวพี่ทิศมันหลุดแล้วไปกินหอยฝุ่นใช่จริงเอาวะเป็นไปได้เอาวะแย่งซะอีกวะตัวที่2มาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับครับอันกุ้งได้แล้วไอ้ลูกมึงทำได้แล้วกุ้งเขารอดตัวกันหมดแล้วเหลือแต่กูไอ้ห่าเอ้ยกุ้งสามแต้มแล้วไงว้าดิบนี่พี่นี่
โอ้ยนิ่มนิ่มโอ้ยโคตรเจ็บเลยโคตรแดงเลยแดงโอ้ยดีใจเอาของกูก็ไม่พลาดกูถือไว้กูกูเว้ยมึงถือไว้ทำไม่ได้ตกน้ำป่ะทำไม่ได้โดดน้ำป่ะรอบเนี้ยหนักไหมหนักค่อยดึงค่อยดึงขึ้นมากูมั่นใจพี่อย่าเอาพี่เอาพี่ยกยกคันเบ็ดหน่อยพี่ยกคันเบ็ดหน่อยเฮ้ยกุ้งใหญ่เฮ้ยเฮ้ยกุ้งหลุดแล้วพี่กุ้งใหญ่หน่อยพี่เฮ้ยอยู่อยู่อยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไอ้โลอยู่ฮ่ากูต้องได้ได้ป้าย่าดุอะไรนะย่าดุมาเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆเฮ้ยมันร้องเลยอ่ะเฮ้ยมันร้องแองตุ๊กแกเลยอ่ะกูทำได้ได้เลยจะบอกกุ้งเขาจะตกกุ้งเรียกย่าดุฮะเฮ้ยมันร้องเลยไม่ใช่ปลาบู่อ่ะพี่นิดเนี่ยมันจะมีหนามทิ่มได้ฮะโอ้ไม่แนะนำให้จับนะครับย่าดุกูได้แต่แปลกๆอย่างนี้ได้ยินเสียงมันกัดไหมอืมกัดเลยอันไหนที่ไม่แปลกไม่ใช่กูอ้าวโดดน้ำดิโอ้ถ้าโดดลงไปก็ไปเจอเนี่ยเงี้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 ยกลัวพี่ไม่ค่อยคอนเทนต์เลยวะกลัวเทปเหงาจัดกลัวเทปเหงาได้กลัวก็ได้ปลาแทนจัดเส้นใหญ่ให้เลยมันแล้วมันกระตุกแรงมากอ่ะโอ้มั่นใจมากอ่ะเฮ้ยเหลือติดวะติดแล้วอยู่อยู่เอาอีกกุ้งกุ้งไอ้โล่งน้ำเต้าปูปลาโอ้ตัวใหญ่กุ้งกุ้งครับเดี๋ยวหนีบเดี๋ยวเอื้อมมาหนีบกูอีกกุ้งครับเอาหัวไข่เลยเออหัวไข่เลยมันสดมากอ่ะเออดูดิสดไหมล่ะเนี่ยมันข้าวมากเลยเนี่ยสดสดเลยสดไหมล่ะไปแล้วครับสี่แต้มครับครับอย่างนี้สี่แต้มครับมันละครับได้บ้าเลยนะกูก็แกล้งแอคทีฟไปไงเหมือนพิธิตอะอะไรไม่ได้เลยแกล้งแอคทีฟไปก่อนถ้าเป็นพิธิตอะเฮ้ยเจ๊เจ๊เฮ้ยเจ๊เจ๊เป็นไงมั่งฝุ่นเต็มรถเต็มเรือแล้วเนี่ยเต็มเรือคือขยะหรืออะไรขยะไอ้สองตัวพิธิตตกลงได้กี่ตัวสองสองตัวใหญ่ไหมไม่เอองั้นอีกสัก20นาทีเราไปพักกินข้าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อกันไม่ได้จะหัวน้ำแล้วเออเหรอจะหัวน้ำแล้วเหรอห้ามพักโอเคทางนู้นกินเปล่าไม่กินมังนี้เลยทางนี้กำลังดุเลยเออทางนี้ดุเออเขาบอกว่ามาตรงนี้ได้เลยตรงนี้เริ่มกินเยอะแล้วอ่ะหลุดไปเป็น10แล้วเออหลุดไปเป็น10ละแค่นี้แหละมาแล้วมาละ3ตัวแล้วโลโลโลจริงจังใช่ขับมาโลนึงก็ได้ตัวนึงขับมาโลนึงก็ได้ตัวนึงนั่นไงมาแล้วลูกจ๋าจะกล่าวยานที่หนูอยากได้มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้4แต้มครับ5แล้ว5แต้ม5แต้มลุงได้ยังได้ใครแตกหน่อยลุงอันนี้คือแต่งตัวมาตกกุ้งหรือตีกอล์ฟเอาแคดดี้มั้ยเดี๋ยวโทรเรียกแคดดี้ก่อนกูโยนไปถึงไหนวะกูสาวแม่งไกลมากสาวมัน30กิโลตกอะไรพี่ดิษฐ์แล้วใกล้ๆอย่าไปเอาไก่กุ้งมันขี้เกียจนะบางทีอุ้ยอุ้ยของเรามามาเร็วของเราปลาว้ายหูว้าหุ้ยพี่สาวมาเสียงซื่อดิไต่ไต่เอาเสียงซื่อดิหุ้ย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 เอาเสียงคมเอาเสียงคมไปก่อนโอ้โหปลาอะไรอ่ะปลาโอ้ยปลาตะกรับอร่อยเลยตัวเนี้ยอุ๊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 ยกุ้งขยะขยะยายเฮ้ยเฮ้ยกูรู้แล้วกูรู้แล้วเอ็นกูอ๋อเฮ้ยอันนี้ต้องช้อนให้อุ๊ยโคตรเท่เลยปลาโคตรเท่กูได้แต่ละอย่างกูเหลือเชื่อกูเลยเนาะพี่ดึงมาใกล้ๆสิโอ้โหเลยกูดูวิสวยมากเลยนะเนี่ยกูได้แต่ละอย่างแต่คืออย่าให้แทงเลยใช่ไหมไอ้ตรงมอฮอกมันใช่ไหมผมรับรองพี่ขึ้นเดี๋ยวนี้เลยไ
เอ้ยพี่เป็นคนใจบุญเหมือนกันนะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยนี่ปล่อยไป 2-3 ตัวแล้วที่อยากจะได้ก็ไม่ได้เนี่ยความหวังอ่ะคนเดียวเลยถ้าพี่ทิดได้กลับบ้านขอให้เธอโชคดีขอให้เธอสมหวังโอ้ยอย่ารีบอย่ารีบใจเย็นๆพี่ตกได้ผมให้ฮอนพี่1เม็ดใจเย็นๆไม่กลัวซะละแต่จริงจังซะละสมาธิอยู่พอกูสมาธิพอกูสมาธิก็ได้เล่าเรื่องงูก่อนตัวใหญ่กูกลัวก็ไม่ช่วยนะนั่งดูนั่นนะเฮ้ยกินแล้วเฮ้ยกูได้แล้วเว้ยใจเย็นๆใจเย็นๆกูจะทำลายสถิติใจเย็นๆมาพร้อมช้อนใหญ่มากยังไม่เห็นเลยมาใกล้ดีจะช้อนโอ้ยมันใหญ่อะพี่ฟองฟอดเลยพี่ทิศมันฟูมปากแล้วมาดูเราทั้งร้านอาหารเลยอะไรฟูมปากเปล่าๆไหมหน่อยจุบจุบเอออะไรฟูมปากเออกูจะน้ำปลาเลยไหมล่ะเฮ้ยพี่ทิศเอาแก้วเหรอเอาอีกแล้วมันโอ้โหเฮ้ยกุ้งเฮ้ยกุ้งไหนวะกุ้งนั่นไงไหนวะนั่นน่ะพันกุ้งพันผักตบอ่ะเฮ้ยเห็นกล้ามเห็นยังพี่หมุนดิกุ้งเฮ้ยดีดเร็วๆกุ้งพันผักตบไอ้โลกุ้งพันผักตบโอ้โหมันซวยมากเลยไอ้โลขอดูกุ้งหน่อยขอดูกุ้งหน่อยกุ้งผักตบมันอมนัวมันตวัดอ่ะกุ้งพังผักตบอะไรวะเนี่ยแกะกินเลยได้ไหมไม่ได้กุ้งน้ำจืดกุ้งน้ำจืดเหรอไม่ได้อุ้ยหัวสวยหัวมันแก้วปะเนี่ยอุ้ยไปครับทีนี้เราจะขึ้นฝั่งกันแล้วนะเดี๋ยวกูจะขึ้นฝั่งแล้วนะตูนเดี๋ยวกูจะไปทำจิ้มซีฟู้ดให้มึงดูนี่แหละพลาดมึงอันนี้นี่ไข่อันนี้เป็นอันนี้คือกุ้งที่เราตกได้ทั้งหมดแต่ว่ามันมีตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นกุ้งไข่ดำคือปกติตรงนี้จะเป็นสีส้มครับอันนี้คือเป็นไข่ดำเราต้องปล่อยเขาเพราะว่าเขามันผสมแล้วก็คือพร้อมเดี๋ยวเขาไปผสมจากอะไรผสมกับอะไรผสมกับอสุจิตัวผู้อ๋อคุณผสมอะไรผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมั้งเขาจะออกลูกยังไม่พี่นี่ปล่อยก่อนเออไปนะลูกนั่นปล่อยลงไปเขาก็ผมอยู่ตรงนั้นใครดิเขาตกอยู่ฮะเราปล่อยไม่รอกล้องเลยพี่ไปจุดไฟแล้วผมทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นแหละผมยกมาให้มึงมาแล้วดูดิไม่ทันยังไงก็ไม่ทันดูดิเป็นเรื่องเก็บของด้วยสภาวะฝนนะเรากินไม่ทันแล้วอะไรก็ทำไม่ทันหรอกโลกนะเอาไปกินที่บ้านเรากินที่บ้านผมอะฮะทำไปแล้วดูเอาแล้วเอาขังน้ำเราไปที่บ้านจิ้มซีฟู้ดผมอะวันนี้น้องพี่นี่เราก็สนุกมากเลยนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะฮะเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะไปทำอะไรที่มันโหดปัญหามากกว่านี้นะครับตอนนี้ก็กลัวฟ้าผ่ากลัวอะไรไปทำออฟฟิศจะไปทำออฟฟิศไปดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วไปเลยโปรเก็บเอากูกลับด้วยเฮ้ยตะกามีเขาตะกาขอยุ่งพี่เขามาก่อนเอากูมาไหนเอานี่มาข้างหลังเนี่ยปีนี้ฐานมันมอดหรือยังไม่ได้เดี๋ยวรถมาไปจิ้มพี่ทองเอาไปหาที่แวะไปตอนนี้ฝนตกนะครับแล้วเราก็ถึงออฟฟิศเรียบร้อยแล้วใช่เนี่ยถึงออฟฟิศแล้วเมื่อกี้เราสถานการณ์พายุเข้าจากเมื่อกี้คือไม่ไหวเลยพายุแบบโผล่กระหน่ำเมื่อกี้ฝนมันตกครับยังไม่ได้กินเลยฮะนี่พี่กายได้จริงได้จริงครับพี่ครับไม่ได้โกหกนี่ผมตกไปกับมือเลยนะทำไมไปซื้อมาไม่ได้ซื้อเจ้านายไปดูกุ้งแม่น้ำจริงๆถ้าฝนไม่ตกได้เยอะกว่านี้อีกเดี๋ยวดูนั่นแหละพี่อย่าไปหยิบตัวที่ตายดิตัวดิ้นๆอยู่มันก็อยู่เนี่ยนั่นแหละเอาให้เจ้านาย1,400ไปเอาไปพี่เอาไปอะไรพี่ถ่ายกุ้งแม่น้ำนี่เย็นๆอยู่เลยน้ำแท้กุ้งแม่น้ำไม่เย็นได้ไงมานั่งรถมานั่งเอาง่ายหมดนี่เอาเท่าไหร่
อ่ะ400หมดนี่400เองเหรอพี่ตั้งเจ็ดเจ็บของเช้านะแดดร้อนๆพี่400อ่ะมึงอย่าคิดแพงมึงรีบถ่ายรีบเสร็จรีบไปเถอะนี่มันหายากเนอะโอ้ยมาย่างมาย่างให้หน่อยตัวไหนเสร็จแล้วก็จิ้มนี่ใครทำลูกผมทำรีบชิมรีบปิดเดฟด้วยมันใช่ไหมกินนานๆแล้วไอไปเอามาอีกนิดการมีผู้บริหารคนตกหน้ายิงตาปิ๊บปิ๊บปิ๊บดูดีดีดีดูดีดูดีเราภูมิใจมากเลย